สวัสดีครับส่วนภายทันคุณนะครับผมวันนี้พามาเก็บนะครับเมล็ดยางนานะครับผมก็เห็นต้นที่ด้านหลังผมนี้นะครับต้นใหญ่มากๆเลยนะครับดูจากด้านบนนะครับก็เมล็ดใหญ่ดีมากๆเลยนะครับเอาไปลุ้นกันนะครับปีกใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับลักษณะต้นของเขาขึ้นนะครับเป็นกลุ่มเลยนะครับผมอันนี้ต้นกายางนาออริจินัลของแท้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนี่จะเป็นลักษณะนะครับของกลุ่มยางนานะครับอันนี้ต้นนี้จะต้นขึ้นอยู่เดียวๆนะครับผมแล้วก็มีต้นลูกอยู่ด้านข้างอยู่ 4-5 ต้นนะครับล้อมรอบกันนะครับเราก็เลยถือโอกาสนะครับผ่านมาเก็บนะครับมาเก็บเมล็ดนะครับก็เมล็ดก็ตอนนี้ก็คือกระจัดกระจายนะครับแต่ว่าดูจากลักษณะนะครับก็น่าจะพอเอาไปเพาะได้อยู่นะครับลุ้นๆนะครับคิดว่านะครับก็วันนี้จัดเต็มที่นะครับเพราะว่าแถวนี้ก็คือจะมีกลุ่มยางนาขึ้นปลาปลายเลยครับนะครับในพื้นที่อำเภอนนสังนะครับผมก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเมล็ดยางนากันก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะไม่ทันเขานะครับหลังจากที่เก็บผ่านมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็เริ่มเยอะแล้วนะครับผมเมล็ดตรงนี้ก็เมล็ดใหญ่ดีนะครับนี่จะเป็นชุดกลุ่มๆ ลูกของเขานะครับต้นยางนาถือว่าเกินความคาดหมายนะครับแล้วว่าจะแวะมาดูเฉยๆนะครับผมก็อันนี้จะเป็นอยู่ข้างๆป่ามันสำปะหลังนะครับก็เกินความคาดหมายอีกแล้วนะครับนะครับนี่คือต้นแม่ของเขานะครับเก็บๆกันเลย 4-5 ต้นนี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปได้ที่ไหนต่อนะครับผมนี่เรามาเจออีกต้นนึงแล้วนะครับอีกกลุ่มนึงนะครับอยู่กลางทุ่งนานะครับก็ 3-4 คนโอบนะครับต้นใหญ่มากเลยนะครับอันนี้เดินให้ดูเมล็ดก็พอได้เก็บนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้ไม่ต่ำกว่า40เมตรนะครับต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับอากาศค่อนข้างดีแล้วนะครับอยู่ใต้ต้นไม่ค่อยมีนะครับเมล็ดนะครับต้องเดินออกไปประมาณสัก 20-30 เมตรไปจนถึง100เมตรนะครับจะมีเมล็ดนะดูของผมอันนี้เป็นถุงที่2แล้วนะครับที่ผมเก็บดูแล้ววันนี้จะได้เท่าไหร่นะครับจากจุดสังเกตนะครับผมที่หลังจากที่มาเก็บลูกยางนานะครับก็คือจะสังเกตว่าไอลูกเมล็ดยางนานะครับจะไม่ได้อยู่ใต้ต้นยางนานะครับจะอยู่กลางทุ่งนานะครับก็คือห่างจากต้นไปประมาณสัก50เมตรนะครับจะไปกระจุกกันอยู่นะครับเพราะว่าเวลาเขาล่วงเขาก็จะปลิวไปตามแรงลมนะครับก็ไปกระจุกอยู่กันกลางทุ่งนานะครับก็พากันเก็บอยู่จะไม่ได้เก็บใต้ต้นนะครับเพราะใต้ต้นก็คือจะไม่ค่อยมีลูกนะครับเพราะเขาปลิวไปนะครับก็กลุ่มนี้นะครับก็คนเฒ่าคนแก่แถวนี้เขาก็จะบอกว่ามันก็จะมีอยู่ตามแนวชายคลองไปนะครับก็มันมีตั้งแต่ต้นที่ใหญ่หลายสิบปีเป็นร้อยปีก็มีนะครับไปเรื่อยๆนะครับตามแนวนี้นะครับนี่ก็คิดว่าถ้าเกิดอยากได้เยอะๆก็น่าจะมาเก็บได้เรื่อยๆนะครับยังพอมีเมล็ดประมาณนี้เหลืออยู่นะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมคิดว่าผมก็น่าจะพอละมีอีกต้นนึงครับที่จะไปเก็บจะอยู่ในเขตวัดนะครับอันนั้นน่าจะเป็นกระจุกพอสมควรนะครับผมก็ลองดูว่าจะเอาไปเพาะแล้วจะเกิดหรือเปล่านะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็จะพามาเก็บเม็ดยางนาประมาณนี้นะครับได้ความตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปในตัวนะครับผมสำหรับจุดนี้นะครับต้นยางนานะครับอันนี้จะอยู่ในเขตวัดนะครับผมก็จุดนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายของวันนะครับที่จะเก็บเมล็ดนะครับต้นนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับดูลักษณะนะครับผมก็รู้สึกว่ามีความเกินความคาดหมายมากเลยนะครับวันนี้ตอนแรกไม่คิดว่าแถวพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอนะครับจะมีต้นยางนาที่มีต้นขนาดใหญ่แล้วก็มีเมล็ดที่ค่อนข้างเยอะนะครับอุดมสมบูรณ์เมล็ดสมบูรณ์พอสมควรนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองทดสอบพอกันนะครับผมว่าผมวันนี้ผมได้ปริมาณที่พอใจแล้วนะครับผมก็คิดว่าจะเอาไปลองเพาะดูตามสูตรของอาจารย์หลายๆท่านนะครับใน YouTube
แล้วก็จะรู้กันว่ามันจะงอกไหมนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับคลิปส่วนของส่วนภายแทนคุณนะครับก็ต้องขอบคุณที่ทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปก็เดี๋ยวได้ผลยังไงเพราะยังไงผมก็จะมาอัปเดตอีกทีนึงสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปเก็บเมล็ดยางนานะครับส่วนภายแทนคุณขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ